ดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐแอตแลนตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งที่น่ารักไหมคะน่ารักนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่นักเรียนห้อง3นะคะรู้สึกตั้งแต่เรียนคำควบกล้ำครูมิ้งทำไมคะพูดผิดบ่อยเลยใช่ป่ะทุกวันเลยเพราะว่ารัวลิ้นนะรัวลิ้นมากเกิดไปเด็กๆก็บอกว่าเป็นไงพูดปกครองหนูพูดคำว่าปกครองหนูก็พูดคำว่าปกครองใช่ป่ะถูกไหมไม่ถูกนะคะเอาล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฝึกกันใหม่นะคะถ้าตั้งสติมีสมาธินะคะแล้วเราก็จะทำอะไรได้ดีในทุกๆอย่างเช่นกันนะคะเมื่อเช้าทำอะไรได้ดีบ้างไหมคะมีไหมมีเต้นได้ดีค่ะนะตอนนี้เต้นไหมคะเนี่ยอ้าวเด็กๆบอกว่าไม่เต้นแล้วจริงหรอทำไมไม่เต้นล่ะไม่อยากเต้นแล้วอ้าวไม่เต้นไม่เป็นไรนะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงบ่ายแล้วก็เรื่องราวก็เป็นเรื่องราวเดียวกับเมื่อเช้านี้ซึ่งคุณครูได้สอนเรื่องอะไรไปคะเมื่อตอนเช้าเรื่องอะไรคะคำพูดแนะการพูดแนะนำสถานที่ในโรงเรียนอันความจริงแล้วสถานที่ไม่ได้มีอยู่ในโรงเรียนอย่างเดียวแต่ที่ครูมิ้งได้นำมาในโรงเรียนได้นำสถานที่ในโรงเรียนมาเพราะคิดว่าวันนี้มันอยู่ใกล้ตัวเด็กๆมากที่สุดใช่ไหมคะความจริงแล้วสถานที่มีเยอะแยะมากมายเช่นสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของเด็กๆใช่ไหมคะอย่างเช่นหัวหินเราสถานที่ท่องเที่ยวของเราคืออะไรคะทะเลหัวหินชายหาดหัวหินแล้วมีอะไรอีกหมดแล้วมีที่เที่ยวที่เดียวในหัวหินโหมีคนเขาแห่มาเที่ยวหัวหินเยอะแยะอะไรนะสถานีรถไฟเด็กๆบอกว่าสถานีรถไฟตอนนี้ไปที่สถานีรถไฟไม่ต้องแทบจะไม่ได้เดินเลยทำไมรู้เปล่าเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายสถานีรถไฟหัวหินไม่เหมือนสถานีรถไฟอื่นๆเพราะที่หัวหินเรามีสถานที่อะไรคะสำคัญอะไรเขาเรียกอะไรพรับอะไรนะที่รับรองที่ประทับที่ลงพระพราเรียกอะไรเรียนวังไกลกังวลไม่รู้อีกแล้วนักเรียนต่างจังหวัดตะโกนมาลั่นเลยว่ามีวัดเหรอสถานีรถไฟมีวัดเหรอคะมีสถานที่อะไรที่รัชกาลที่เท่าไหร่รัชกาลที่เท่าไหร่เสด็จมาอะไรคะมาประทับที่วังไกลกังวลแล้วก็มาโดยเสด็จโดยรถไฟรัชกาลที่เท่าไหร่ที่7มั้ยคะที่7มั้ยคะไม่รู้ไม่ทราบนะคะแล้วก็ทำไมเป็นสถานีรถไฟที่สวยนะคะแล้วมีที่อะไรอีกสถานที่สำคัญอะไรอีกคะฮะน้ำตกมีไหมมีแล้วมีอะไรอีกล่ะพูดเองคิดเองบ้างสิน้ำตกป่าละอูแนะนำได้ไหมคะได้ชุมชนของเราอะไรบ้างห้วยทรายสวนสัตว์ห้วยทรายใต้ได้ไหมคะได้อีกฮะอะไรนะวัดห้วยทรายใต้ได้ไหมคะได้เหมือนกันวัดห้วยทรายใต้ก็ได้เหมือนกันนะคะและที่ไหนอีกคะที่ไหนได้อีกคะวัดห้วยมงคลนะวัดนิโครทารามบ้านเขาอีกนู่นหลังหนองเหียงนู่นจำได้แล้วล่ะนะคะวัดห้วยมงคลแล้วก็สถานที่ที่สร้างขึ้นเช่นตลาดน้ำใช่ไหมเพลินวานเมื่อสักครู่ที่เราพูดนั้นคือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเด็กๆ ก็แนะนำได้แต่ที่คุณครูให้เด็กๆนั้นได้ไปศึกษาเมื่อตอนเที่ยงได้ไปร่วมกันคิดว่าเราจะพูดอย่างไรหลังจากที่เราพูดจบแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะหลังจากที่เราได้ศึกษาความจริงก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากเพียงแต่ครูแนะนำเด็กๆว่าวิธีการพูดแนะนำสถานที่ต่างๆนั้นควรทำอย่างไรแน่นอนขั้นที่หนึ่งต้องแนะนำอะไรก่อนคะแนะนำมัคคุเทศก์มัคคุเทศก์คือผู้อะไรคะผู้อะไรผู้แนะนำผู้นำนะคะให้เราทำไมก่อนให้เรารู้จักก่อนแนะนำชื่อให้เรารู้จักก่อนนะเดี๋ยวนะ
มันดิ้งดองจังเลยนะคะให้เรารู้จักก่อนว่าเรานั้นชื่ออะไรก็คือแนะนำตัวเองเราเคยเรียนไปหรือยังคะแนะนำตัวเองเคยเรียนแล้วนะคะว่าเราแนะนำมีคนส่งไลน์ว่าจะมาพูดเหรอคะรอสักครู่นะคะตอนนี้เรามีรายการเต็มเลยนะคะแล้วก็แนะนำตัวเองเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะบอกให้รู้ว่าเราจะมาพูดแนะนำสถานที่อะไรถ้าสมมุติว่าน้ำตกก็บอกว่าดิฉันหรือหนูจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆหรือนักท่องเที่ยวได้พบกับรู้จักกับน้ำตกป่าละอูหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะแล้วก็บอกความสำคัญของสถานที่นั้นๆบอกประโยชน์บอกหน้าที่หรือบอกเล่าเรื่องราวให้เขารู้จักนะคะรู้จักมากรู้จักน้อยก็แล้วแต่เวลาของมัคคุเทศก์หรือผู้ที่แนะนำเข้าใจไหมคะนะคะวันนี้ก็มีปลายทางเมื่อเช้าบอกปลายทางไปว่าโรงเรียนใดอยากจะร่วมกิจกรรมอยากจะโชว์ผลงานที่หลายๆโรงเรียนเลยครูมิ้งเห็นมีนักเรียนทำไมคะเป็นมัคคุเทศก์น้อยแนะนำโรงเรียนของตนเองแนะนำให้รู้จักสวนพฤกษศาสตร์บ้างโรงเรียนในฝันบ้างสถานที่พอเพียงอะไรนะสถานที่พอเพียงบ้างแล้วก็ห้องสมุดอะไรไม่ทราบหรอกค่ะนะคะเยอะแยะมากมายเลยของปลายทางก็มีโรงเรียนที่เข้าร่วมส่วนวังไกลกังวลก็ทำไมคะทำงานกันเป็นกลุ่มวังไกลกังวลทำงานเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้ววังไกลกังวลพร้อมจะนำเสนองานหรือยังคะพร้อมแล้ววังไกลกังวลบอกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วนั่งตรงก่อนปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะเป็นสระโอหัวเราะเป็นสระอาพออย่าเพิ่งส่งพออจะเพิ่งส่งรายงานเนี่ยค่ะหัวเราะเป็นสระไอหัวเราะเป็นสระอูหัวเราะเป็นสระอว่ายว่ายว่ายยังไม่มาหัวเราะอะไรอีกเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งนะเราต้องใช้อะไรนะหัวเราะเป็นสระสระอูพวกหนูๆพร้อมจะเรียนหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้ววันนี้ไปดูเรื่องราวก่อนเดี๋ยวปลายทางไม่รู้ว่าเราจะเรียนอะไรอ่ะการพูดแนะนำสถานที่ในโรงเรียนใช่ไหมคะนะคะการพูดแนะนำสถานที่ในโรงเรียนนะคะเราจะพูดแนะนำสถานที่ในโรงเรียนอะไรบ้างก็สถานที่ในโรงเรียนของเรานะคะซึ่งได้แก่อะไรคะสนามเด็กเล่นวันนี้ห้องนี้มีไหมที่จะมาแนะนำสนามเด็กเล่นมีไหมเมื่อเช้าคุณครูแบ่งกลุ่มให้เด็กๆไปช่วยกันไม่มีห้องหนึ่งบอกว่ามีค่ะถ้าห้องหนึ่งมีห้องหนึ่งส่งตัวแทนมาเลยนะคะห้องแล้วก็แนะนำอะไรคะโรงอาหารห้องนี้ได้มีไหมคะเตรียมไหมไม่มีโรงเรียนไหนก็มีห้องอาหารแล้วก็มีห้องน้ำห้องส้วมมีแนะนำไหมคะไม่ค่ะครูขาอย่าแนะนำเลยอ่ะห้องโรงเรียนไหนก็มีแต่ไม่แนะนำห้องเรียนมีไหมคะมีแนะนำห้องเรียนไหมไม่มีอีกแล้วมีแนะนำห้องออกอากาศไหมคะไม่มีเหมือนกันโรงเรียนปลายทางบอกว่ามีเหมือนกันเพราะว่าหนูไม่ได้มีแนะนำห้องธุรการมีไหมคะมีไหมห้องนี้บอกไม่มีแนะนำห้องปกครองมีไหมคะไม่มีห้องอะไรคะมีไหมคะไม่มีห้องสมุดมีไหมคะโอ้มีห้องสมุดสองกลุ่มเลยเหรออ้าวแล้วทำไมทำเหมือนกันล่ะอาคารหนึ่งมีไหมคะไม่มีอันนี้อะไรคะอาคาร2มีไหมคะไม่มี